วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นโยเกิร์ตสุขภาพใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่พักไว้5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับโยเกิร์ตธรรมชาติส่วนที่2แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออคิดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวสีผสมอาหารสีส้มสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เทส่วนผสมวุ้นโยเกิร์ตปริมาณ15กรัมลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวตามด้วยส่วนผสมวุ้นสีแดงสตรอเบอรี่10กรัมนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวทำวิธีเดียวกันนี้กับวุ้นโยเกิร์ตและวุ้นสีที่เหลือโดยสลับสีจนครบตามลำดับจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการหยอดวุ้นแต่ละสีต้องพักให้วุ้นเริ่มตึงตัวแล้วหยอดวุ้นสีต่างๆสลับกันจะทำให้วุ้นแต่ละชั้นเกาะตัวกันดีพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูวุ้นโยเกิร์ตสุขภาพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก